ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็สวัสดีพี่ๆชาวฟันม็อกทุกคนนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะแบบว่าเออมาพูดหน่อยเนาะไหนๆก็เป็น CS รุ่นแรกๆอะค่ะคือเฮ้ยอย่าว่าแก่นะเพราะว่าแอบไปอยู่อะไรอย่างนี้ก็พูดถึงฟันม็อกนะคะก็เป็นที่แรกเลยที่แบบเออได้มาทำงานวันที่มาสัมภาษณ์ก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยหลอกเราปะวะขายประกันหรือเปล่าเออเพราะว่ากลัวไงตอนนั้นก็คือเพิ่งจะเรียนจบอะค่ะก็มาตอนนั้นฟันบล็อกก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เซตระบบอะไรทั้งนั้นนะคะเข้ามาก็แอร์ก็ใหม่เก้าอี้ก็ใหม่พลาสติกยังไม่เอาออกเลยอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นก็ใหม่ๆอะเนาะแต่ก็เข้ามาก็โอเคเขาก็รับมาได้ยังไงไม่รู้นะคะก็ดีใจที่ได้ทำงานที่นี่ก็มีทั้งพี่เพื่อนเนาะตอนนั้นก็รู้สึกดีอะค่ะก็มีความสุขก็สุขใจอะคือการทำงานที่นี่อะค่ะมันก็มีทั้งอุปสรรคแล้วก็มีความสุขแล้วก็มันก็อะไรหลายๆอย่างอยู่ในนี้เหมือนกันอยู่ในกล่องใบนี้เนาะเออก็ดีใจนะคะพูดอีกทีนึงก็ดีใจประกอบกับอีกทีนึงก็รู้สึกใจหายเหมือนกันอะว่าแบบเฮ้ยอะไรวะจะปิดกล่องจริงๆเหรอเนี่ยอะไรอย่างนี้อืมทีนี้คือบางคนที่มาใหม่ๆก็บางทีเราอาจจะยังไม่รู้จักกันเนาะแต่ก็ยังไงเราก็สถาบันเดียวกันสถาบัน FB นะก็ถ้ายังไงก็มีอะไรก็มาคุยกันในเนี้ยแลกเปลี่ยนกันในออนไลน์ละกันเออก็คือต้องขอบคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กอะค่ะที่ให้พื้นที่เล็กๆกับพวกเราชาวกล่องหัวจันฟันบ็อกนะคะก็ยังไงเราก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะต่อไปถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วแต่เราก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่เสมออย่างเงี้ยค่ะก็ต่อไปก็มีอะไรก็มาคุยกันในนี้แล้วกันเนาะวันนี้ก็แค่นี้ค่ะไปละบ๊ายบาย